กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับคุณเดชาปีนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ราบสูงอ่วมทางภาคเหนือนะครับที่สูงภูเขาท่วมหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่วันหนักที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานคือจังหวัดชัยภูมิในรอบ50ปีไม่เคยท่วมหนักขนาดปีนี้เลยนะครับท่วมหนักจนกระทั่งในเขตเทศบาลเมืองนั้นหนักมากขับรถราไปไหนนะครับพี่น้องประชาชนนี่บอกว่าอย่าใช้ความแรงแล้วก็ความเร็วของรถด้วยเพราะว่าจะเกิดความเสียหายเตือนแล้วก็อย่านะครับอย่าแต่สุดท้ายก็ยังมีคนฝ่าฝืนจนเกิดเป็นเรื่องครับมีสายลุยก็ต้องลุยค่ะลุยทุกอย่างน้ำมาก็ยังลุยชาวบ้านบอกว่าอย่าไปแต่ไม่เชื่อค่ะน้ำสูงแค่ไหนกระบะคันนี้ก็จะลุยค่ะTikTok เขามาโพสต์เลยนะว่ารถกระบะพยายามฝ่าน้ำท่วมไปทั้งคันเลยนะคะนี่เป็น SUV ด้วยแหละกระบะก็มาค่ะไปกันทั้งสองคันนั่นแหละมีคนเตือนแล้วบอกว่าระวังนะพี่มันมีท่อมันไม่เห็นแล้วว่าตรงไหนเป็นขอบเป็นหลุมเป็นเกาะตรงไหนอ่ะไปต่อค่ะกระบะคันนี้ใช่ดีนะที่รถไม่ไปกันทั้งคันลงไปแล้วเลยว่าเขาเรียกว่าดันทุรังนะคะความดันทุรังของคนแล้วนะตะโกนบอกท่านตายว่าอย่าเข้ามาเอาพี่ก็ยังไปค่ะว่ามีเกียร์เดียวก็ต้องเดินหน้าไปขับมาจนกระทั่งเดี๋ยวดูนะคะตรงนี้มันมีท่ออยู่คุณสวิตแล้วมันเหมือนไม่ได้ปิดฝาหรือว่าน้ำมันซัดฝากระจายหายไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็ลงไปค่ะพอลงไปเท่านั้นแหละกระจกที่ร้านข้างๆแตกมาแล้วรถกระบะคันนี้ค่ะน้ำท่วมครึ่งคันนะคุณดูหยุดเลยใช่ไปต่อไม่ได้ครับแล้วหน้าทิ่มค่ะลงไปในท่ออีกชาวบ้านก็บอกอาจจะช่วยกันยังไงหยุดก่อนนะอย่าเพิ่งไปหน้าทิ่มแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันตกไปในท่อค่ะและจะไปยังไงต่อกลับไม่ได้ไปไม่ถึงถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้โชคยังดีที่ชาวบ้านเขาจับตาดูตลอดก็ไปช่วยค่ะสายลุยช่วงนี้พักก่อนนะคะถ้าเกิดใครไหวให้เขาไปก่อนค่ะถ้าไม่ไหวน้ำลึกอย่างนี้จอดเพราะว่านอกจากรถจะเสียแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหากับชีวิตกับทรัพย์สินอย่างอื่นต่อไปนะไหมแม่ลุยจริงๆนะพี่ใจก็สู้เนาะแต่ไปไม่ได้แล้วต้องเชื่อคนในพื้นที่พูดถึงจังหวัดชัยภูมินะครับตามที่คาดการณ์ก็คือว่าอีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำก็คือลดระดับลงนะครับแต่ความเสียหายเกิดขึ้นบ่อยทุกปีนะครับคุยคำโน้นบ่าย 3 โมง คุยคำโน้นบ่าย 3